ไปต่อกันที่คุณแม่คนสวยอย่างมากกี้ราศีนะคะที่ได้ออกมาปฏิเสธนะคะว่าเธอไม่ได้น้อยใจนะหลังไม่ได้บินไปร่วมเซอร์ไพรส์การขอแต่งงานเพื่อนสนิทอย่างสาวคิมเบอรี่ค่ะเอ่ยปากเลยว่าไม่ได้น้อยใจนะคะหลังจากที่สาวมากกี้พลาดบินไปร่วมโมเมนต์สำคัญของเพื่อนสนิทอย่างคิมเบอรี่ที่ถูกแฟนหนุ่มมาร์คปรินขอแต่งงานเนื่องจากเธอป่วยติดเชื้อโควิด-19 นะคะโดยเธอยอมรับค่ะว่าเสียดายที่ไม่ได้ไปอยู่ณจุดนั้นแต่ว่าทางยาย่าอุรัสยาก็ได้วิดีโอคอลมาหาเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานโดยตอนนี้ก็ได้ขอคิวเพื่อฉลองกันแล้วละค่ะแต่ว่าต่างฝ่ายก็ยังว่างไม่ตรงกันค่ะยังไม่ได้เจอเลยเพราะว่าเขาคิวแน่นแบบเขาทำงานทุกวันเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะดีใจหรือจะสงสารเพื่อนดีเขาส่งไลน์มาค่ะเขาคิงเราเขาถ่ายรูปมาอย่างนี้แล้วเขาก็พิมพ์มาบอกว่าแสบตาปะไม่ได้น้อยใจค่ะแค่เสียดายเฉยๆแต่ก็ไม่เป็นไรนอกจากนี้นะคะสาวมากกี้ก็ยังเปิดใจถึงนักร้องขวัญใจอย่างจัสตินวีเบอร์ที่จะเตรียมมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยโดยเธอเผยว่าวันที่เปิดให้จองบัตรก็ได้เกณฑ์พนักงานที่ออฟฟิศช่วยกดให้ค่ะซึ่งโชคดีที่กดบัตรทันนะคะก็จะเตรียมตัดชุดใหม่เพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะเลยละค่ะ